มเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทำให้พม่าต้องการยึดครองจึงยกทัพมาตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนตีกรุงศรีอยุธยาแตกและยึดเป็นเมืองขึ้นแต่ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงประกาศอิสรภาพและนำกองทัพไทยกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จทำให้กรุงศรีอยุธยาคงความเป็นเอกราชและสงบร่มเย็นสืบมา